ากงานวิจัยเนี่ยค่ะค้นพบว่าถ้าหากว่าทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปริมาณมากแล้วก็มีไฟเบอร์ปริมาณมากเป็นอาหารที่ค่อยๆย่อยสลายให้พลังงานกับสมองเนี่ยค่ะจะทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าเวลาเราเรียนใช่ไหมคะน้องๆก็ต้องใช้สมองในการทำงานอยู่แล้วทีนี้พลังงานของสมองมาจากอะไรก็คือมาจากน้ำตาลที่อยู่ในเส้นเลือดอาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเส้นเลือดคงปริมาณได้อย่างสม่ำเสมอจะเป็นอาหารที่ตอบโจทย์กับการเรียนรู้สำหรับสมองได้มากที่สุดพวกธัญพืชไม่ขัดสีพวกนี้ที่เรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า whole grain นะคะข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่ลูกเดือยงาพวกนี้ก็จัดเป็นธัญพืชไม่ขัดสีนอกจากนี้ยังมีอาหารเพิ่มเติมที่จะแนะนำสำหรับควรทานก่อนสอบนะคะอย่างที่เราทราบสมองจำเป็นต้องใช้กรดไขมันโดยเฉพาะที่เรียกว่าโอเมก้า3เพราะฉะนั้นอาหารที่เพิ่มโอเมก้า3ก็คือเป็นพวกเนื้อปลาจะมีโอเมก้า3อยู่เยอะแต่ก็มีอาหารพวกเนื้อสัตว์อีกหลายประเภทแต่ปริมาณของโอเมก้า3ก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าทานโอเมก้า3เยอะก็จะทำให้สมองเนี่ยมีพลังงานในการทำงานมากขึ้นนะคะนอกจากอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3ก็ต้องประกอบด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน Bนะคะแล้ววิตามิน E ซึ่งเป็นวิตามินที่ใช้ในการกำจัดอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังมีเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆอีกนานาประการซึ่งวิตามินและเกลือแร่เหล่านี้จะอยู่ในผักและผลไม้พวกนี้ก็จะทำให้กระตุ้นให้สมองทำงานได้ดีมากขึ้นตอนเด็กๆหมอก็เป็นเนาะพยายามที่จะอ่านอัดข้อมูลให้ได้มากที่สุดพวกกลัวว่าจะอ่านไม่ครบเนาะแต่เนี่ยค่ะงานวิจัยพบว่าคำตอบเลยคือนอนก่อนค่ะคืนวันก่อนสอบให้นอนก่อนเพราะว่าการนอนเนี่ยมันจะช่วยย่อยกระบวนการคิดความจำทุกอย่างแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเป็นบิ๊กเดย์ในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นคำตอบของหมอคือให้เลือกที่จะนอนก่อนแต่แน่นอนคำแนะนำที่หมอได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยแปลว่าเราจะต้องวางแผนเตรียมตัวก่อนสอบล่วงหน้าไม่ใช่ว่ามาอ่านเอาแค่1วันก่อนสอบนอกจากนี้หมอยังมีทริคสำคัญให้ทำช็อตโน้ตสั้นๆซึ่งคิดว่าเป็นอะไรที่เราจำได้ยากที่สุดหรือว่ามันเป็นข้อมูลที่ยากต่อการทำความเข้าใจอ่านก่อนนอนในคืนก่อนสอบและจะทำให้สมองจัดการความรู้ตรงนี้ค่ะได้เป็นระเบียบแล้วก็เอาไปใช้ในวันสอบได้ดีจริงๆแล้วหมอไม่แนะนำให้เปิดเพลงเปิดทีวีหรือว่าบางคนแบบแชทกับเพื่อนไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราเบี่ยงเบนความสนใจไปสมองต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการที่จะต้องโฟกัสกับเรื่องที่ต้องอ่านแต่เด็กบางคนติดที่จะต้องฟังเพลงไปด้วยเขาจึงมีคำแนะนำว่าถ้าจะต้องฟังเพลงไปด้วยระหว่างอ่านหนังสือก็แนะนำให้เป็นฟังเพลงบรรเลงมากกว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องด้วยก็จะทำให้สมองเนี่ยไม่ต้องเบี่ยงเบนความสนใจไปเยอะ